เคครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆแฟนเพจ Motor Rival ครับก็ตอนนี้ครับทีมงานเราอยู่กันที่ Yamaha Rider Academy นะครับ YRA ครับก็การทดสอบในวันนี้ครับก็ทดสอบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ2โมเดลใหม่ของ Yamaha ครับได้แก่เนี่ยครับ YZF R3 ใหม่เป็น MY 2019นะครับที่เพิ่งเปิดครั้งแรกในโลกกันสดๆเมื่อเช้านี้นะครับเนี่ยครับคันนี้นะครับและคันนึงก็จะเป็นตัวMT15 ข้างหน้าผมคันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะขอมาพูดบรรยายทีละคันทีละส่วนกันก่อนนะครับว่าแต่ละคันเนี่ยรายละเอียดของรถมีอะไรน่าสนใจยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ตัวของ R3 ก่อนครับคือตอนเนี้ยเดี๋ยวผมอธิบายในส่วนจุดที่มันแตกต่างก่อนเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยกันว่าตัว R3 ใหม่เนี่ยครับ MY19 เนี่ยครับมันจะเรียกว่าเป็น all new หรือเป็น minor change หรือเป็นอะไรกันแน่นะครับจุดนี้ก็เดี๋ยวผมอธิบายครับคือตัว R3 ใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนในส่วนของครึ่งคันหน้านะครับครึ่งคันหน้าหมายความว่าไงก็คือเนี่ยครับตั้งแต่ในส่วนของชุดแฟลิ่งนะครับวินชิลด้านหน้าชุดไฟนะครับรวมไปถึงตัวเนี่ยครับโชคหน้าใหม่นะครับแฟลิ่งทั้งหมดนะครับครึ่งหน้าเนี่ยครับคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของครึ่งคันหลังนะครับตั้งแต่ช่วงเบาะพักเท้าแล้วก็ไฟท้ายรายละเอียดไฟท้ายต่างๆตรงนี้เนี่ยครับคือจะเป็นโมเดลเดิมยกมาใส่นะครับผมรวมถึงตัวล้ออัลลอยนะครับขนาด17นิ้วแล้วก็ไซส์ยางครับไซส์ยางทั้งหน้าที่ใส่ยางไซส์กว้างครับ110นะครับแล้วก็ด้านหลังกว้างในส่วน140นะครับตรงนี้ครับก็เนี่ยครับรายละเอียดจะเหมือนเดิมค่อนข้างมากอยู่หลายจุดพอสมควรนะครับรวมไปถึงตัวปั๊มเบรกคาลิเปอร์2ลูกสูบตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มเบรกเดิมนะครับผมอันนี้คือเบื้องต้นรวมไปถึงใช่ขุมพลังเครื่องยนต์321 cc จากตัวเก่าครับแล้วก็เรื่องของท่อไอเสียก็จะเป็นตัวเดิมหมดเลยนะครับในส่วนตรงนี้ซึ่งตัวเครื่องยนต์เนี่ยเราก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าตัวเดิมอ่ะถือว่าในกลุ่มพลัง 300cc อ่ะมันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับกำลังเครื่องอะไรต่างๆนะในการขับขี่เนี่ยฮะแต่จุดที่สำคัญในเรื่องของการความรู้สึกอ่ะที่เราฟีลลิ่งที่ได้จาก R3 ใหม่แล้วมันแตกต่างจากตัวเก่าเนี่ยนะครับก็คือว่ารายละเอียดของท่านั่งแล้วก็การควบคุมคอนโทรลรถนั่นเองครับเพราะว่าตัวR3 ใหม่นะครับเขาใช้แฮนด์แบบจับโชคครับแฮนด์จับโชคอยู่ด้านใต้แผงคอนะฮะถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะจับอยู่ทางด้านบนนะครับตำแหน่งแฮนด์ตรงนี้ถือว่าเตี้ยกว่าตัวเก่าอยู่เล็กน้อยครับประมาณ22มิลลิเมตรนะครับคือถือว่าไม่ได้เตี้ยไปจากเดิมมากนักนะครับถือว่าเตี้ยไม่มากจากเดิมเท่าไหร่คือผมเนี่ยผมลองขี่ดูท่าก้มท่าอะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าไม่แตกต่างจากเดิมคือถ้าเทียบกับ R15 กับ R6 เนี่ย2โมเดลนั้นน่ะมันจะถือว่าเตี้ยมากครับคือต้องก้มหลังถ้าขี่ยาวๆปวดหลังแน่นอนครับถ้าจะขี่แบบทัวริงนะตัวเนี้ยคือผมมองว่าเตี้ยกว่าเดิมเล็กน้อยเท่านั้นครับก็คือยังขี่ได้สบายๆอยู่นะครับแล้วก็อีกจุดนึงฮะก็คือในส่วนของถังน้ำมันที่มันดีไซน์ใหม่นะครับคือต้องบอกว่าเขาดีไซน์ให้มันมีมุมเหลี่ยมนะครับรับกับช่วงหัวเข่าแล้วก็ท่อนแขนเวลาเราหมอบนะครับหมอบเนี่ยมันจะกระชับกับลำตัวมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะก็ทำให้ในเรื่องของท่าขับขี่ครับหมอบแล้วก็เวลาเรียกว่าเข้าโค้งเนี่ยบางคนที่ชอบโผล่กับถังน้ำมันเนี่ยมันจะค่อนข้างกระชับแล้วก็ขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับรวมไปถึงเนี่ยครับถังน้ำมันด้านหน้าจะเห็นว่ามีแอ่งลงมานิดหนึ่งตรงนั้นน่ะเขาเรียนแบบสปอร์ตเรบิก้าเวลาเราก้มหมอบครับตัวคางของหมวกกันน็อกนะครับตรงชิ้นด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมารับกับตรงแอ่งร่องข้างหน้าเนี่ยนะครับคือเขาทำร่องยุบเอาไว้ครับเพื่อรองรับในส่วนของเนี่ยครับคางของตัวหมวกกันน็อกนั่นเองนะครับตรงนี้นะฮะแล้วเข้ามาเพิ่มตรงนี้นิดนึงถ้าเรามองในส่วนของด้านหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันคล้ายกับตัว R6 มากๆเลยครับเพราะว่าช่องเนี่ยครับช่องแอร์ดักตรงนี้ครับตรงกลางเนี่ยครับคือมันไม่ได้เอาไว้ระบายในส่วนของเครื่องยนต์ตรงนั้นนะครับเพราะว่า
ทางวิศวกรเขาบอกว่าไอช่องแอร์ดักตรงนี้ครับเอาไว้สำหรับเนี่ยครับรับลมเข้าไปเพื่อระบายความร้อนที่หม้อน้ำนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้ตัวนี้เหมาะกว่าตัวเก่าไหมเหมาะกว่าครับเดี๋ยวอีกสักคู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งท่านั่งให้ดูแล้วกันนะครับพอดีตอนนี้เดี๋ยวพี่สื่ออีกคนนึงเขาพูดอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอไล่ทีละส่วนก่อนแล้วครับอีกทีนึงมาดูกันใกล้ๆครับก็อย่างที่บอกครับในส่วนตรงนี้ครับเป็นระบบไฟแบบ LED ทั้งหมดนะครับตัวเก่าเป็นหลอดนะครับไฟหลอดอันนี้ก็เป็น Full LED ครับชัดเจนนะฮะเป็นถ่ายทอด R6 มาเลยแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกช่อง Air Duct ตรงนี้เอาไว้สำหรับรับลมเพื่อเข้าไประบายในส่วนของหม้อน้ำนะครับตรงนี้จุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าแกนโช๊คอัพไซด์ดาวครับขนาด37มิลลิเมตรเนี่ยก็คืออย่างที่เราพบในตัว R15 นะฮะแล้วก็M/Slash นะครับที่เป็นขนาดแกนเท่ากันนะครับตรงนี้ก็ยกมาใส่ในส่วนของ R3 ใหม่ครับทำให้ความรู้สึกครับในการขี่เบรกหนักๆนะครับแล้วก็การคอนโทรลรถต่างๆผมรู้สึกว่าความยืดหยุ่นน่ะมันจะดีกว่าโช๊คหัวตั้งแบบปกติอย่างชัดเจนเลยนะฮะแต่ว่าในส่วนระบบ ABS เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะฮะ ABS มีอยู่แล้วปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊มไคเปอร์2สูบแบบเดิมนะครับตรงนี้สมรรถนะในเรื่องของการเบรกก็จะไม่หนีกันเท่าไหร่จากตัวเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะในส่วนของเครื่องยนต์ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเครื่องยนต์บล็อกเดิมถ้าคนที่เคยขี่ตัว R3 ปกติอยู่แล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างขี่ได้จัดจ้านเอาเลือกทีเดียวนะครับแบบเรื่องรอบเรื่องจังหวะเปิดคันเร่งอัตราเร่งเนี่ยถือว่าทําได้ดีอยู่แล้วครับในส่วนตรงนี้ผมขอสคิปข้ามไปแล้วกันนะไม่ไปเน้นมากแล้วกันเพราะว่าเครื่องยนต์และท่อไอเสียเนี่ยคือยกจากตัวเดิมมาเลยนะครับไม่มีการปรับปรุงในเรื่องของไอเสียใหม่หรืออะไรนะฮะตรงนี้ครับแล้วก็ในส่วนท่อนหลังทั้งหมดที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือว่าเขายกในส่วนของบั้นท้ายทั้งหมดเนี่ยมาจาก R3 ตัวเดิมทั้งระบบไฟท้ายนะครับช่วงเนี่ยครับตัวเฟรมต่างๆนะครับรวมไปถึงสวิงอาร์มทางด้านล่างนะฮะแล้วก็ระบบตัวเบรกที่เป็นด้านหลังแบบสูบเดี่ยวนะครับแล้วก็ไซส์ของตัวหน้ายางหลังที่ให้ขนาด140มิลครับแต่ว่าในตัวเนี้ยเขาจะเปลี่ยน OEM นะครับเพราะว่าตัวเก่าครับเขาจะใช้ของตัวมิชลินไพลอตสตรีทนะครับแต่ตัวเนี้ยเขาจะเปลี่ยน OEM มาเป็นดันลอปครับแต่ว่าในส่วนของไซส์ยางตรงเนี้ยมันจะเท่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นมาดูที่ตำแหน่งแฮนด์กันเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะแฮนด์ติดทับเดี๋ยวพูดทีละส่วนแล้วกันนะครับคืออ่ะโอเคอันนี้ก็เครื่องยนต์คือไม่มีอะไรมากนะฮะเดี๋ยวโอเคครับก็เดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะให้สื่ออีกท่านหนึ่งเขาลองอันนี้เครื่องยนต์ก็จะเห็นว่ามันเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรต่างจากเดิมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นมาดูที่แฮนด์เลยครับมาดูที่แฮนด์โอเคที่แฮนด์ครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับตรงแผงด้านบนเนี่ยครับแฮนด์จะจับอยู่ใต้โช๊คด้านล่างนะครับแฮนด์อ่ะมันจะจับอยู่ด้านล่างครับแต่ว่ามันไม่เตี้ยมากเหมือน R15 นะครับตรงนี้จะเตี้ยกว่าเดิมแค่22มิลทำให้ท่านั่งคอมเนี่ยครับจะไม่แตกต่างจากเดิมมากนักนะครับคือหลังอ่ะไม่ต้องก้มมากครับเดี๋ยวผมสักครู่เดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนะเรามาดูที่ชุดสวิตช์ไฟด้านขวาก่อนตรงเนี้ยเห็นตรงนี้ไหมครับเขาจะเพิ่มในส่วนของไฟฮัสซัดเข้ามาแล้วนะครับก็คือตัวเก่าจะไม่มีไฟฮัสซัดซึ่งจะติดตั้งตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของสวิตช์ไฟซ้ายก็เนี่ยครับปรับดีไซน์ใหม่นะครับแต่ก็อันเล็กลงขนาดเล็กลงในเรื่องของการใช้งานภาพรวมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรายกขึ้นมาดูที่ในส่วนของตัวมาตรวัดนะครับพอดีมาตรวัดนะฮะตรงนี้มันเป็นดิจิตอลมาตรวัดครับเป็นดิจิตอล LCD แล้วนะครับก็คือเป็นฟูลดิจิตอลเลยก็ว่าได้ครับตรงนี้เนี่ยครับเป็นฟูลดิจิตอล LCD นะครับก็จะมีแน่นอนครับจุดที่ยังมีเหมือนเดิมก็คือในส่วนของไฟชิฟไลท์นะฮะเดี๋ยวมาดูท่านั่งเลยดีกว่าครับมาเนี่ยครับก็ในส่วนของผมเองนะครับก็ผมสูงอยู่ที่174เซนติเมตรนะครับก็ใส่เนี่ยฮะรองเท้าผ้าใบครับก็เหยียบเนี่ยฮะหย่อนขาสบายๆครับเพราะว่าในส่วนอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าในเรื่องของท่านั่งแล้วก็ช่วงท่อนท้ายไปทั้งหมดเนี่ยครับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนจากตัวเดิมครับจุดที่เปลี่ยนอ่ะคือในส่วนของรายละเอียดท
ทางด้านหน้านะครับโอเคเดี๋ยวผมสักครู่นะเดี๋ยวผมขอติดไมค์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อมให้ดูเนี่ยครับก็คือจุดช่วงของถังน้ำมันตรงนี้นะครับที่เขาดีไซน์ใหม่ฮะเดี๋ยวพอดีมันจะติดสายนิดนึงนะครับขออภัยนะก็เดี๋ยวลองค่อมดูนะครับอย่างที่บอกฮะคือผมมองว่าถ้านั่งมันสปอร์ตขึ้นนิดนึงจริงแต่ว่าในส่วนของตำแหน่งพักเท้าลงไปทางด้านหลังนะฮะถ้าเราจะก้มแบบทุกสปอร์ตเลปิก้าซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยมันจะติดเข่านิดนึงคือยังไงอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเตะขาตั้งก่อนเนี่ยฮะพอเรานั่งมาอย่างเงี้ยครับมันจะค่อนข้างติดเพราะว่าถ้าเป็นพวกสปอร์ตเลปิก้าเนี่ยตำแหน่งพักเท้ามันจะล่นไปข้างหลังอีกเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าจุดที่ผมชอบก็คืออย่างที่บอกครับว่าถังน้ำมันดีไซน์ใหม่ตรงเนี้ยครับที่เป็นแบบพวกASICS R1 นะครับคือตรงนี้ดูกว้างขึ้นครับแล้วก็มีมุมเหลี่ยมคมมากขึ้นนะครับคือนอกจากสวยงามแล้วเนี่ยเวลาลักษณะของการก้มหรือช่วงท่อนแขนต่างๆที่เหน็บไว้กับช่วงตัวถังอะครับมันจะดูกระชับขึ้นกว่าตัวเก่านะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับว่ามันเตี้ยลงแค่22มิลทำให้ท่านั่งเนี่ยผมดูเนี่ยฮะผมไม่ต้องก้มหลังมากเลยครับถ้าเป็นลักษณะของ R15 หรือ R6 ไปนะฮะคือมันจะเตี้ยมากหลังเราจะต้องก้มลงมาอีกนะครับเพราะมันจับลึกลงมาฮะอันนี้เนี่ยขี่แบบสบายสบายครับหลังตรงได้คือผมมองว่า R3 ตัวใหม่เนี่ยเพิ่มความสปอร์ตจากเดิมเล็กน้อยในเรื่องของท่านั่งครับแต่ว่าในส่วนของรูปลักษณ์เนี่ยเราก็ต้องบอกเลยว่าเขายกจากพี่ใหญ่ R6 มามากพอสมควรเลยนะฮะก็เบื้องต้นเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดของ R3 เดี๋ยวผมขออนุญาตเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวผมพาไปดู MT15 เลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เวลาค่อนข้างน้อยแล้วนะครับก็ R3 เดี๋ยวขอจบเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในส่วนของตัวรีวิวเราจะพามาเดี๋ยวเราจะเขียนมาให้ดูรายละเอียดอีกทีนึงเดี๋ยวผมขอไปที่ MT15 ต่อกันอีกสักนิดนึงนะครับโอเคครับก็ตอนนี้นะฮะอยู่กับนี่ครับ MT15 ครับก็คือ MT15 เนี่ยฮะเรามาดูภายนอกกันรอบๆก่อนดีกว่าคนที่ไปสนามช้าง MotoGP สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงจะได้เห็นรูปลักษณ์กันไปแล้วรวมถึงทางทีมงาน Motor Rival เราก็ได้ถ่ายรูปทำคอนเทนต์นำเสนอกันไปแล้วนะครับมองผ่านๆเนี่ยผมนึกว่ามันเป็น09น้อยเลยดีกว่าเรียกอย่างนี้นึกว่า MT09 ย่อส่วนใส่เครื่อง 155cc ของตัว R15 ใหม่นะครับในส่วนของเนี่ยครับชุดหน้าไฟหน้านะครับที่เป็น LED ลักษณะตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็จะมีไฟต่ำไฟสูงที่จะเป็นโคมเดียวกันอยู่ตรงเนี้ยครับเดี๋ยวผมสตาร์ทนิดนึงแล้วกันนี่นะฮะคือตรงเนี้ยเป็นไฟหลีนะแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำเลยนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นไฟสูงไฟต่ำเลยนะครับของรายละเอียดตรงนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยตัวเนี้ยจุดหลักๆที่ถ้าถามกับ M/Slash เนี่ยมันต่างกันรายละเอียดต่างกันอะไรยังไงบ้างนะฮะก็คือเรื่องของเครื่องยนต์เลยครับเครื่องยนต์เขาใช้155cc จากตัวR15 นะครับ R15 MY17 เนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของระบบสลิปเปอร์คัทเข้ามานะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าจังหวะขี่เนี่ยครับคือรู้สึกว่าขี่สนุกบิดติดมือขึ้นมากครับในเรื่องของกำลังต่างๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าตรงเนี้ยผมอาจจะพูดอะไรมากไม่ได้คือ R3 เมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าเราอาจจะไม่เน้นในเรื่องของสเปครายละเอียดของเครื่องยนต์มากนักเพราะว่าเครื่องยนต์มันคงเดิมถูกมั้ยฮะแต่ตัวนี้เนี่ยจากที่ผมลองขี่ที่สนาม YRA ตรงนี้นะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าอาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วสูงนะฮะเพราะว่าเน้นความคล่องตัวของตัวรถมากกว่านะครับลักษณะแฮนด์เป็นแฮนด์บาร์นะครับแล้วก็น้ำหนักรถที่เบานะครับก็คอนโทรลเลี้ยวนะครับพับไปพับมาเนี่ยค่อนข้างง่ายครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเครื่องยนต์รู้สึกว่าขี่สนุกมันมือขึ้นนะครับแล้วก็จัดจ้านขึ้นนะครับในส่วนของช่วงรอบสูงเวลาแบบจังหวะที่VVA มันเปิดทำงานนะฮะก็ขี่ได้แบบเรียกว่าขี่มันแล้วก็ขี่สนุกขึ้นอย่างนี้ดีกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองวนไปดูรายละเอียดทางด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับก็ตรงนี้ในส่วนของตัวเบาะนะครับคือเขาใช้เบาะเป็นสไตล์แบบอย่างที่ผมบอกไปว่ามันถอดแบบจาก MT09 มานะเบาะก็จะเป็นลักษณะเป็นเบาะแบบเนี่ยครับเป็นตอนเดียวนะฮะก็คือนั่งสบายนะครับทั้งในส่วนของผู้ขี่แล้วก็ของผู้ซ้อนนะครับโชคผมว่าตัวเนี้ยก็คือขี่สปอร์ตก็กำลังเรียกว่าไงดีฮะแข็งพอประมาณแล้วกันครับถ้าขี่คนเดียวนะ
น่าจะกำลังมันนะฮะแต่ถ้าซ้อนอาจจะมีความรู้สึกก็อาจจะแข็งไปสักเล็กน้อยครับถ้าอย่าง R3 เมื่อกี้ผมมองว่า R3 เนี่ยถึงแม้ครึ่งหน้ามันเปลี่ยนเป็นแบบสปอร์ตขึ้นนะฮะแต่ว่าในสไตล์ที่อิงจาก R3 เดิมทั้งในส่วนของท่อนหลังทั้งหมดเนี่ยมันทำให้มันยังคงความเป็นทัวริงอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอพามาดูในส่วนของท่านั่งของตัวนี้กันบ้างนะฮะเดี๋ยวผมนั่งให้ดูแล้วกันนะครับตรงนี้คือตัวนี้เนี่ยตัว MT15 ผมรู้สึกเลยครับว่ามันสูงขึ้นกว่าตัว M Slash เดิมอย่างชัดเจนเลยครับเนี่ยฮะถ้าเมื่อกี้ผมนั่งหย่อนเข่าสบายๆนะฮะตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าขาผมเนี่ยฮะที่คือยังเหยียบเต็มเท้าอยู่นะครับผมสูง174เซนนะฮะใส่รองเท้าผ้าใบรู้สึกว่าช่วงงอเข่าตรงเนี้ยครับมันจะเริ่มตึงๆแล้วฮะถ้าเมื่อกี้เราจะเหยียบได้เต็มหน้าขาสบายๆตัวนี้เนี่ยความสูงเบาะมันจะอยู่ที่810มิลนะครับถ้าเป็นตัวเก่า M เรียกว่า M Slash อ่ะมันจะอยู่เตี้ยกว่านี้ประมาณ5มิลครับตรงเนี้ยผมมองว่ามันจะออกเป็น Naked Sport ซึ่งเรียกว่าไงดีฮะจะสูงขึ้นแล้วครับถ้าผู้ที่มีสรีระส่วนสูงน้อยกว่า170ซมนะครับผมว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่าไงเหยียบไม่เต็มเท้าครับอาการเหยียบไม่เต็มเท้าอาจจะเริ่มมานะผมตอนนี้ก็ถือว่าเหยียบเต็มเท้าแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าเจอทางชันเจออะไรหน่อยเนี่ยช่วงหัวข่าวตรงนี้มันน่าจะเริ่มตึงขึ้นมาแล้วนะครับโดยรวมสำหรับการขับขี่ตัว MT15 ซึ่งต้องบอกก่อนว่าเราขี่ในสนาม YRA เนี่ยฮะเป็นขี่แบบเรียกว่าไงดีขี่แบบ first impression สั้นๆนะครับขี่อยู่ประมาณ 2-3 รอบสนามแล้วก็ไม่ได้ใช้ในเรื่องของความเร็วสูงครับก็อย่างที่บอกไปครับคือถ้าจะเทียบในเรื่องของการคอนโทรลการควบคุมว่าตัวเนี้ยมันแตกต่างจาก M Slash ยังไงบ้างผมมองว่าในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยมันพอๆกันนะมันไม่ได้หนีกันมากแต่ว่าในเรื่องของที่เรียกว่าชุดกราบข้างที่เป็นแฟริ่งทางด้านข้างตรงนี้เนี่ยฮะที่มันดูค่อนข้างใหญ่โตขึ้นครับทำให้โดยรวมเนี่ยฮะมิติภาพรวมเวลาเรามองเนี่ยเรารู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันถอดแบบมาจากตัว MT09 ตรงนั้นนะฮะแต่ว่าลักษณะของการคอนโทรลรถต่างๆผมมองว่ามันไม่ได้หนีกันนะครับจุดเด่นก็คืออย่างที่บอกเลยว่าตัวขุมพลังที่เป็น VVA 155cc ตรงนี้ครับเป็นรายละเอียดสำคัญที่ Yamaha ใส่ใจในเรื่องของสมรรถนะที่เขาต้องการจะให้ตัวMT15 ใหม่เนี่ยเป็นเนกเก็ตที่แรงที่สุดในคัส150cc นะฮะตรงนี้เบื้องต้นก็รายละเอียดอาจจะเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าตอนเนี้ยอย่างที่บอกคือขี่อะไรไม่ได้รายละเอียดมากเท่าไหร่ครับผมก็อาจจะพูดในเรื่องลักษณะของท่าทางการนั่งมากกว่านะครับรวมไปถึงเรื่องของสเปคต่างๆนะถ้ารายละเอียดจริงๆเนี่ยด้วยความที่ว่าเพิ่งบรีฟกันสดๆร้อนๆเลยช่วงเมื่อเช้านะครับทางเทคนิคเนี่ยผมอาจจะจำรายละเอียดไม่ได้หมดเดี๋ยวอาจจะขอกลับไปทำกันบ้านสักเล็กน้อยครับแล้วเดี๋ยวผมจะเขียนรวมในส่วนของที่เป็นรีวิวแบบ first impression ภาพรวมของทั้ง2โมเดลนะพอดี R3 ใหม่นะครับก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ MT15 ก็อยู่กับผมเนี่ยคันนี้นะก็เดี๋ยวเพิ่มกันอีกนิดนึงครับในเรื่องของราคาครับตัวนี้เขามีราคาหลุดออกมาจากดีลเลอร์แล้วเนาะอยู่ที่98กว่าๆนะครับ 98,000 กว่าๆฮะก็เรียกได้ว่าอีกนิดหน่อยก็เกือบแสนแล้วแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าในเรื่องของสเปคเนี่ยมันก็ต้องทำให้เขาขายในเรื่องราคานี้จริงๆนะฮะส่วน R3 อ่ะเพื่อนๆที่รอราคาเนี่ยผมบอกเป็นอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าคาดว่าเขาไปทาง Yamaha เนี่ยครับ Yamaha Motor ประเทศไทยเนี่ยน่าจะไปเปิดราคาของตัว R3 ในงาน Motor Expo นะครับซึ่งต้องรอติดตามกันให้ดีอีกทีนึงฮะวันนี้ยังไม่มีการประกาศราคาที่ชัดเจนออกมานะครับแต่ว่าเราต้องมาคาดเดากันได้บ้างแหละว่าโอเคนะถ้าเราเทียบจากราคาของตัว R3 เดิม R3 เดิมครับประมาณ 180,000 กลางๆนะอันนี้เพิ่มอัพไซด์ดาวน์นะฮะแล้วก็เรื่องของไฟหน้า LED อย่างต่างก็คงต้องคิดอะครับว่ามันจะต้องมีบวกมาสักหมื่นนึงอันนี้คือผมคิดเล่นๆให้ลองดูกันอีกทีนึงนะครับว่าคาดการณ์กันว่าราคามันจะออกมาเท่าไหร่เพราะยังไงราคาต้องรอ official อีกครั้งนึงนะครับตรงนี้งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมกันทุกคนเลยนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์ฝากใครชอบก็กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามแบบฟรีเฟิร์สกันหน่อยนะครับถ้ามีข่าวสารมอไซค์อะไรใหม่ๆครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตกันครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าในส่วนของ MT15 ใหม่คันนี้กับตัว R3 MY19 ที่เราเพิ่งเทสไปครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในส่วนของfirst impression การขับขี่แบบเป็นเขียนเป็นรีวิวให้รับชมกันแบบรายละเอียดที่มากกว่านี้อีกทีนึงนะครับเพราะตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับผมเพิ่ง
เนี่ยฮะเพิ่งเทสกันเสร็จแล้วก็มาพูดกันสดๆเลยก็ข้อมูลในหัวก็ถ้าผิดพลาดอะไรยังไงก็อาจจะต้องขออภัยกันบ้างนะครับเพราะว่าสเปคชีทเขาเพิ่งพูดกันมาเมื่อเช้านี้เลยครับก็อาจจะจำได้ไม่ครบถ้วนครับงั้นก็เอาเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันครับก็ขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนครับนะฮะก็ขอบโอเคครับครับผมก็ตอนนี้เนี่ยครับประมาณนี้นะครับก็ขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเราไว้เดี๋ยวติดตามอัปเดตในส่วนรีวิว First Dimension กันอีกทีนึงนะครับครับขอบคุณครับ